รียกกันว่าแลกกันหมัดต่อหมัดเลยครับระหว่างชิมาโน่สแลมครับหลังจากชิมาโน่เปิดตัว XCR 12สปีดได้ไม่ถึงเดือนสแลมก็หมัดฮุกล่างนะครับปล่อยตัว NX 12สปีดที่ราคาจับต้องได้ไหมเราได้ใช้กันครับSlam NX นะครับจะเป็นในซีรีส์1 by ของ Slam Benchery ล่างสุดครับจาก111มาเป็น112วันนี้ก็ไล่มาจนถึง NX แล้วครับ NX เนี่ยโดยพื้นฐานก็ราคาจะใกล้เคียง GX แต่น้ำหนักจะสูงกว่าแล้วก็ราคาจะถูกกว่า GX สักประมาณ 25% อะไรประมาณนี้ครับซึ่งเป็นราคาที่แบบถ้าสมมติว่าซื้อกรุ๊ปเซตบอกเลยกรุ๊ปเซตบ้านเราถ้าเป็น GX คือจะ 14,500 ใช่ไหมถ้าเป็น NX เนี่ยโดยมากถ้ารวมใบรวมขาจานด้วยก็น่าจะเหลือสักหมื่นกลมๆบวกลบครับราคาเป็นทางการก็ต้องรอถามตัวแทนจำหน่ายดูนะครับแต่ว่าโดยปกติก็จะประมาณนี้แต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นน่าใช้ก็คือเจ้า NX เนี่ยเฟืองหลังเขามาเป็น1150ซึ่งใช้ดุมชิมาโน่เหมือนตัว111เลยครับ12ก็เป็นดุมชิมาโน่เหมือนเดิมเพราะนั้นเป็นดุมชิมาโน่ปกติเลยครับใครที่ใช้ตั้งแต่8สปีดขึ้นมาครับ8สปีดถึง10อัพค่าไป12ได้เลยก็คือออกแบบมาสำหรับดุมชิมาโน่เลยแล้วก็ถามว่าเจ้าเฟือง NX ใหม่เนี่ยกับ Sunrace ที่ราคาตัวเฟืองใกล้เคียงกันประมาณ 3,000 กว่าบาทเนี่ย Sunrace ออกมาก่อนเนี่ยเราเลือกอะไรดีกว่ากันเพราะว่ามันใช้ดุมชิมาโน่เหมือนกันถ้าสมมติว่าเราซื้อชุดชิปเตอร์ของ NX ชุดมาแล้วครับตัวเฟืองของไอ้ NX เนี่ยก็จะดีกว่า Sunrace นิดนึงตรงที่การเรียงเฟืองครับจะสมูทขากว่าอย่างเช่นนะฮะเกียร์19ไป22แล้วก็ไป25ครับแต่ถ้าเป็นซันเรสก็จะเป็น19 21 24แล้วที่เหลือก็เป็น36 42 50เหมือนกันครับไอช่วงนี้ฮะซันเรสจะชิดแล้วก็จะกระโดดเลยแต่ถ้าเป็น NX เนี่ยก็จะสมูทขาช่วงห่างระหว่างเกียร์มันจะประมาณ13-15% พอๆกันมันจะไม่รู้สึกว่าการใช้แรงได้ต่อเนื่องกว่าแต่โดยราคาประมาณ 3,000 กว่าตัวเฟืองหนังเนี่ยซันเรสจะเบากว่าก็คือตัวเฟืองSlam NX เนี่ยน้ำหนักเคลมไว้อยู่ที่615กรัมนะครับส่วนซันเรสเนี่ยเคลมไว้550กรัมแต่ช่างจริงได้ประมาณ570กรัมครับกับราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับส่วนทำไม Slam NX ตัวเฟืองถึงหนักกว่าเพราะว่าไอ้ตัว NX เนี่ยเขาเลือกทางSlamเลือกที่จะเป็นตัวใบเฟืองทั้ง12ใบเป็นเหล็กหมดเลยแต่เฟืองใบบนสุดก็คือเฟือง32 36 42 50เนี่ยจะเป็นเหล็กแต่ว่าร้อยบนสไปเดอร์อลูมิเนียมครับก็จะลดหนักได้อีกหน่อยแต่ถ้าเฟืองนอกจากนี้ครับ8ลงไปก็คือ8เฟืองนะฮะเป็นรูทช็อคคือเป็นใบเดี่ยวหมดเลยมันก็เลยทำให้น้ำหนักมันทะลุไปนิดนึงนะ600กว่ากรัมครับถ้าเอาแบบ XT Shimano รุ่นเก่าครับเอาแบบว่าป๋องเฟืองบนเฟือง42 50เป็นอลูนะฮะน้ำหนักก็จะลงกว่านี้หรือถ้ามีการร้อยสไปเดอร์ตรงชุดเฟือง22 25อะไรเงี้ยเป็นร้อยเป็นสไปเดอร์อีกชุดหนึ่งน้ำหนักผมว่าน่าจะทำได้ถึงแถว500กรัมต้นๆสบายๆครับแต่ว่าแสลมเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่าเลือกจะให้ NX ขายราคาที่จะไม่แพงมากเพราะว่าดูอะไรแล้วเนี่ยตัว GX NX เนี่ยชิปเตอร์โซ่ตีนผีราคาใกล้เคียงครับผ่าจานใกล้เคียงก็คือ NX ถูกกว่า GX นิดหน่อยแต่ราคาที่ต่างกันครึ่งๆนะก็คือตัวเฟืองหลังเนี่ยเฟืองหลัง NX เนี่ยถูกกว่า GX ถึงราวๆ 40% เลยครับเมืองนอกอยู่ที่บ้านเราเอา GX นะ200เหรียญ200เหรียญหรือ190เหรียญประมาณเนี้ยพอ NX เนี่ยจะเหลือประมาณ100เหรียญหรือ100นิดๆ100เหรียญ105เหรียญอะไรประมาณนั้นต่างกันเกือบ100เหรียญครับครึ่งๆครับ 40% โดยประมาณราคาก็เลยต่างกันก็วัสดุก็เลยเทียบประมาณนี้ใครอยากได้ฟอนเบาก็ไปซันเรสครับแต่ว่าความแม่นยำนี่ก็ต้องลองกันเองแล้วแต่ดวงครับเพราะว่าซันเรสที่เจอมาเฟืองบางตัวก็แม่นดีเฟืองบางก้อนก็นิดนึงมีติดนิดนึงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณภาพการคุมคุณภาพความแม่นยำในการผลิตก็อาจจะต้องยอมรับว่าสู้ทางSlam และ Shimano ไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณภาพและราคาคุ้มค่าแน่นอนสำหรับ Sunrace ตัวนี้ก็เป็นเฟือง NX นะครับไปนอกเรื่องละ NX ก็ประมาณเป็นรูทคอร์กหมดเลย8ใบแล้วก็4ใบก็จะเป็น100เป็นสไปเดอร์แต่เฟืองทั้งหมดเป็นเหล็กหมดก็มีผู้ใช้ผู้สอบก็ชมว่าถ้าใครต้องการความ heavy duty ความทนทานก็ชุดนี้เลยครับแล้วก็สามารถอัปเกรดบนรถเดิมๆที่เราใช้กันอยู่ไม่ต้องหาโม่อะไรใหม่เลยจับยัดได้เลยครับแล้วก็จะเป็นการคุ้มค่ามากเพราะว่าถ้าเป็น112เนี่ยเดิมเราใช้8ให้9
หรือใช้10หยวดถ้ากระโดดก็11ไม่ต้องข้ามไป12เลยใช้โม่งทุกอย่างเดิมจานหน้าเดิมถ้าสมมติเป็นจานหน้าใบเดียวอยู่แล้วเราก็ใช้แค่ซิปเตอร์ดินผีโซ่เฟืองจบจานใช้ของเดิมเพราะว่าข้อเสียอย่างของ NX ก็คือหาจานมีแต่ดับมาให้พอดับเนี่ยพอหาจานดับเนี่ยกระโหลกมันจะขนาดไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็ต้องเปลี่ยนกระโหลกใหม่ด้วยก็เลยจะยาวครับถ้าใครจะยกเซตเลยก็อย่าลืมหากระโหลกระบบดับมาใส่ด้วยนะครับต่อมาก็มาดูขาจานขาจานก็จะเป็นระบบดับระบบดับคือประมาณมันแกนมันจะประมาณ28มิลหรือ99คือมัน29มิลก็จะไม่เหมือนชาวบ้านที่บ้านก็จะเป็นแกนกระโหลก30มิลก็ต้องหากระโหลกเฉพาะตัวขาจาน NX กับ DX บอกเลยว่าถ้านับเฉพาะขาน้ำหนักใกล้เคียงกันครับแต่ว่าตัว NX เนี่ยจะใช้ใบจานแบบเหล็กปั๊มน้ำหนักรวมของชุดขาจานก็เลยจะประมาณ700กรัมนิดๆส่วน GX ก็จะ630กรัมก็โดยประมาณครับตัวขาจานน้ำหนักไม่ได้ต่างนะฮะต่างกันที่ตัวใบครับแต่ถ้าอย่างที่บอกครับใครมีจานเดิมอยู่แล้วก็ไม่ต้องยุ่งครับเปลี่ยนชุดขับเคลื่อนชุดหลังอย่างเดียวก็พอชุดเปลี่ยนเกียร์ก็พอราคาไม่ได้สูงมาก NX ก็น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็อีกอย่างที่อัปเกรดขึ้นก็คือตัว NX ปกติถ้าเป็นตัว NX 11 Speed ตัวชิปเตอร์ฮะมันจะเป็นชิปเตอร์เป็นแคลมป์ของมันต่างหากครับมันจะติดกับตัวชิปเตอร์เลยครับไม่สามารถแยกเพื่อเอามารวมกับเป็นแคมรวมกับเบรกได้แต่ตอนนี้ NX 12หรือ NX Eagle เนี่ยก็แยกแคมได้แล้วครับมารวมกับใครใช้เบรกสแลมอยู่แล้วก็ใช้แคมเดียวกันได้เลยก็มีการอัปเดตให้ดูดีตามทันสมัยขึ้นครับเบาขึ้นอีกนิดนึงเพราะไม่ต้องใช้แคมส่วนชิปเตอร์อันนี้ผมงงแต่ชิปเตอร์ก็คือมันเชื่อเข้าใจได้ NX เนี่ยบอกเลยว่าในคุณ Eagle นะครับชิปเตอร์นะครับเบาสุดเบากว่า GX เบากว่า XO1 เบากว่า XX1 นี่ครับไปดูสเปคได้ประมาณ110กรัมนิดๆกับทั้งจริงครับเบาสุดจากที่เบาเพราะว่ามันคงเป็นไม่มีออปชันอะไรปรับองศาการชิปอะไรไม่ได้ก็คือใส่ยังไงอย่างนั้นครับแต่ราคาก็ถือว่าถูกเลยครับราคาถูกด้วยก็น่าใช้ครับรุ่นหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือตามมาก็ตีนผีตีนผีเนี่ยตัว NX ก็โครงสร้างใกล้เคียง GX อย่างครับเหมือนกันแต่ต่างวัสดุเพราะต่างวัสดุเนี่ยน้ำหนักก็จะมากกว่า GX นิดหน่อยประมาณ 3-40 กรัมครับเทียบที่อัปเกรดก็มีประมาณนี้มาดูกันว่าน้ำหนัก NX กับ GX ทั้งกรุ๊ปครับต่างกันยังไงต่างเท่าไหร่เอาผมไล่เป็นรายการเลยนะครับจากเฟืองหลังเนี่ย GX ช่างจริงโดย MTBR นะครับ GX หนัก455ครับNX ก็615นะฝั่งหลังต่อมาก็จะเป็นตีนผี GX จะหนัก290นะครับตัว NX จะหนัก339เกือบ50กรัมครับตัวนี้ตีนผีถ้างบถือข้ามไป GX แล้ว50กรัมนี้ถือว่าราคาต่างนิดเดียวแต่ว่าคุ้มค่าครับที่จะจ่ายเป็น GX ส่วนชิปเตอร์ GX ก็122กรัมถ้าเป็น NX ก็112ครับ NX เบาครับก็ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ต้องเป็นรุ่นต่ำรุ่นสูงผมก็แนะนำครับถ้าบ้าเบาก็ชิปเตอร์ NX เลยถูกกว่าด้วยแต่ราคาซื้อขายจริงผมว่าน่าจะต่างกันหลักร้อยครับต่างกันร้อยนึงอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่มุมมองครับจะซื้อ NX ก็ NX GX ก็ได้อันนี้ราคาแทบไม่ต่างร้อยนึงผมว่าแทบไม่มีผลแต่ตีนผีแนะนำครับ GX ต่างกัน50กรัมคุ้มค่ากับราคาที่ต่างกันมากครับต่อไปก็คือขาไอชุดขาจานขาจานนี้ก็คือถ้ามีจานเดิมก็จานเดิมถ้าไม่มีก็ถ้าเทียบกับ GX GX นี่หนักประมาณ630กรัมรวมใบนะครับ3รวมใบ32อาจารย์175นะฮะแล้วก็ NX เนี่ยจะหนัก705กรัมครับใบ32อาจารย์175เหมือนกันถ้าสมมุติว่าใครมีขาจานสแลมเดิมอยู่แล้วไม่ต้องใช้ระบบดับของ NX บางทีขาจานรุ่น GX มันจะมีให้เลือกดับธรรมดาก็ผมว่าหาซื้อง่ายกว่าระบบดับนี้แย่มากทำมาใช้ตัวเดียวเลยต่อไปก็โซ่ก็น่ะพอกันครับประมาณ270กรัมถ้าเป็น NX ก็278ซึ่งอันนี้น้ำหนักช่างกับ126ข้อซึ่งในความจริงใช้จริงประมาณ110กว่าข้อครับก็จะหายไปอย่างน้อย 20-30 กรัมครับก็โดนประมาณนี้ฮะส่วนราคาก็แทบไม่ต่างบอกแล้วสิ่งที่ต่างจริงๆราคาต่างกันมากๆจริงๆก็คือตัวเฟืองหลังครับเฟืองหลังที่ต่างกันครึ่งๆครับราคาบางนอก195สำหรับ GXน้ำหนักก็จะเบาหวาเป็น165กรัมมาขีดครึ่งนะครับนอกข้าวครับก็คือ NX กับ GX ทั้งระบบนะครับต่างกันประมาณ300กรัมครับรวมขาจานรวมอะไรด้วยนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเราไม่นับขาจานก็หักไปประมาณ 6-70 กรัมเฉพาะชิปเตอร์โซ่ตีนผีเฟืองอะไรเนี่ย NX GX ต่างกันประมาณ200กรัมครับก็แล้วแต่มึงไทยเงิน200กรัมที่งบต่างกันสักผมว่าถ้าไม่รวมขาจานเนี่ยต่างกันสัก 3,000 บวกลบแต่ผมว่า NX น่าใช้เพราะว่าชอบตรงนี้ใช้โม่ของ Shimano ครับแล้วก็การเรียงเฟืองที่สมูทกว่าอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงครับเพราะว่าถ้ามากรุ๊ปเซตจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าบ้านเราขายอยู่แถวไม่เห็นเลขหมื่นอาจจะ9,000แก่ๆครับ
ก็ถือว่าถูกมากแล้วใครที่จะอัพก็ทามเลยยิ่งถ้าไม่เอาชุดจานหน้ายิ่งถูกกว่านั้นอีกก็ต้องดูราคาที่ตัวแทนไหนทีนะครับครับก็อัปเดตกันประมาณนี้ครับก็เป็นอะไรที่น่าใช้รุ่นหนึ่งครับก็เดี๋ยวข้อมูลที่ออกมาประมาณนี้เดี๋ยวคงไม่มีอะไรใหม่มันก็เป็นตระกูลเหมือน12สปีดของแสลมทั่วไปครับระบบทุกอย่างเหมือนเดิมครับตัวเลือกก็ไม่มีอะไรมากมายมาเซตเดียวตัวเดียวตีนผีขายาวอย่างเดียวทุกอย่างมีสเปคเดียวครับแต่ว่าเราสามารถยำอะไรสับกับ GX ได้ครับก็คือเป็นอะไรที่ราคาที่เราจับต้องได้ก็ใครที่คิดจะอัพอยู่แล้วในงบหรือประกอบรถใหม่ครับในงบชุดขับเคลื่อนที่ตั้งไว้ไม่เกินหมื่นเนี่ยผมว่าคุ้มค่าครับใครจะอัปเกรดรถเดิมก็ดินดุมชิมโน่แล้วไม่ต้องดิ้นหาดุมใหม่ไอหาโม่ใหม่โม่เนี่ยมันวุ่นวายมากเพราะว่าดุมแต่ละรุ่นบางดุมบางตัวไม่ได้มีโม่ไอซีมาให้ครับหรือไม่ได้มีขายด้วยครับจะเป็นโม่ชิมโน่อย่างเดียวหรือเราย้ายคันเก่ามาก็สะดวกในการใช้เพียงแต่ว่าเราต้องแบกน้ำหนักเทียบกับ GX อีก165กรัมก็ถือว่าเยอะหน่อยแต่ว่าราคามันก็ถูกลงเยอะหรือว่าตัวอีกตัวเลือกนึงก็จะเป็นเราจะเลือกใช้เป็นเฟืองของ Sunrace ก็ได้ครับน้ำหนัก500กว่ากรัมก็หนักขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าถ้าภาพรวมแล้วยังไงระบบ One By ก็เรนจ์ 1150 ก็น่าจะพอใช้แล้วครับตอนนี้ก็จะเหลือใช้เรื่องการบ่นว่าจะปีนไม่ไหวอะไรเงี้ยถ้าเราเลือกใบหน้าที่พอดีกับการใช้งานของเราครับก็น่าจะครอบคลุมทุกเส้นทางครับอยู่ที่คนใช้ครับถ้าเราเน้นลงแท็กก็3032ถ้าเน้นขี่ทางเรียบก็32 34 36แล้วแต่แรงใครแรงมันครับแต่ถ้าลงแท็กถ้าดีสังเกตแล้ว30 32ไม่เกินนี้ครับเพราะว่าตอนปั่นมันต้องใช้แรงบิดสูงครับอันนี้ก็แล้วแต่รถใครรถมันขาใครขามันครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ